ช่วงธรรมสวัสดีบ้านนี้มีอริยะโอ้สนุกจริงๆพี่สติมาเจ้าจิ้งจอกจอมก้าวร้าวคงจะเข็ดหลาบไปอีกนานใช่เลยจ่าปัญญาเกิดเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราพบกับความหงุดหงิดให้เรารู้จักอดทนและรอคอยปัญหาต่างๆจึงจะคลี่คลายได้จ้ะผมว่านะถ้าคนเรามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นจริงๆแล้วนำเรื่องการ์ตูนมาสอนให้คนรู้จักใช้ความอดทนโอ้มันจะได้เรื่องหรือครับพี่สติมาพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะการรู้จักใช้ความอดทนเนี้ยก็คงจะต้องขอโอกาสให้คุณยายจ๋าเป็นผู้ตอบแล้วล่ะที่จริงความอดทนเนี่ยเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อแรกเลยที่บอกว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเด็กๆต้องฝึกไว้เลยว่าถ้าเราไม่อยากให้กิเลสเติบโตนะลูกเราก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความเผลอเพลินในใจของเราถ้าเราสามารถที่จะเห็นว่าเราชนะหัวใจของเราได้ความอดทนนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทีเดียวลูกคุณยายจ๋าคะแม่ครูที่โรงเรียนฝึกให้สติมาแล้วก็เพื่อนๆนับเลข1ถึงเลข10เวลาที่เด็กๆเริ่มไม่หยุดนิ่งแต่พวกเราทุกคนไม่ต้องรอให้ถึง10หรอกค่ะก็กลับมาหยุดนิ่งเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณยายจ๋าเด็กทุกคนมีหัวใจของโพธิสัตว์ได้ทั้งนั้นแต่ใครที่จะมีความภาคเพียรในเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเด็กคนไหนมีหัวใจผู้ใหญ่จ้ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยประมาทไวไม่ได้เลยนะเด็กบางคนหัวใจใหญ่กว่าผู้ใหญ่บางคนที่หัวใจเด็กที่จริงพวกเรามองความอดทนอย่างไม่ค่อยให้คุณค่ากันสักเท่าไหร่หรอกดีใจนะที่เด็กๆมาถามเรื่องนี้เวลาที่เราบอกว่าเราไม่ได้อะไรหรอกเราก็ได้แต่ความอดทนมันดูเหมือนความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแต่ความจริงแล้วความอดทนจะทำให้เราประสบความสำเร็จมีค่าอย่างยิ่งทีเดียวความอดทนที่จะไม่พูดร้ายความอดทนที่จะไม่ทำร้ายความอดทนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายมันสามารถที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จและไปถึงสิ่งที่เราปรารถนาในแต่ละก้าวอดทนในก้าวนี้ก็ถึงเป้าหมายในก้าวนี้จ้ะคุณยายจ๋าครับพูดถึงความอดทนเป็นเลิศเนี่ยก็ต้องยกให้คุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใช้ความอดทนอย่างมากมายกับความดื้อความสนของลูกๆจนดูน่าสงสารนะครับแล้วทำไมเราถึงจะต้องสงสารคุณพ่อคุณแม่ทำไมเราไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องอดทนกับเราอย่าไปมัวสงสารท่านแล้วก็ยังดื้ออยู่เลยลองใช้ชีวิตอย่างคนที่มีหิริและโอตปะที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเบียดเบียนท่านให้น้อยลงดีไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าท่านไม่ต้องอดทนกับเราแต่ท่านนอนตายตาหลับได้เลยเพราะรู้ว่าเราจะสามารถพึ่งตัวเองได้เพราะเรามีความอดทนอดกลั้นอยู่ในใจของเราที่จะชนะกิเลสถ้าปัญญาเกิดจะเติบโตอย่างคนที่สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานเลี้ยงดูเราให้เหนื่อยใจน้อยลงคุณยายก็น่าจะชื่นใจเธอได้มากกว่านี้นะโอ้คุณยายจ๋าครับผมก็ช่วยอยู่นะพยายามอยู่ในทางที่ท่านบอกเอาไว้แต่บางครั้งนะก็มีเผลอเลอออกนอกเส้นทางไปบ้างนะครับถ้าเราจะเผลอเลอให้คนอื่นเจ็บปวดสติมาว่าน้องเผลอเลออย่างนี้เธอจะเตือนน้องยังไงจ๊ะสติมาก็คงเตือนให้สติรีบกลับมาเร็วๆที่สุดนะคะคุณยายจ๋าเด็กๆก็รู้แล้วล่ะว่าสติเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีสติรู้เท่าทันขณะที่เผลอมันก็หลงน้อยหน่อยถ้ารู้ก็ไม่หลงแต่ถ้าหลงก็ไม่รู้ก็พูดกันสั้นๆกันแล้วกันนะจ๊ะว่าขณะเนี้ยเธอหลงหรือเปล่าหรือขณะเนี้ยเธอรู้ทันหรือเปล่าเพราะคุณยายเชื่อว่าเรามีสติเป็นเบรกของชีวิตแล้วปัญญาของเราก็จะคมขึ้น
ก็ขอให้เด็กๆเติบโตอย่างคนที่มีความอดทนอดกลั้นในการที่จะใช้ชีวิตไหลไปสู่ความเสื่อมนะจ๊ะแล้วเราก็จะข่มขึ้นเองละจ๊ะคุณยายจ๋าครับโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วทุกวันความยั้งคิดของเราก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นละลูกถ้าโลกมันเป็นอย่างไรรู้ทันโลกโลกมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นฝึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกเด็กๆก็มีความอดทนสูงแล้วล่ะอย่าไปเพ่งโทษว่าใครมาเร้าเราเลยแต่ขอให้เรารู้นะว่าเราอดทนต่อสิ่งเร้าเหมือนกับเราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกไงลูกธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋า